จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ครับในการอยู่กับสังคมอาเซียนนะครับพร้อมทำตามแนวทางมูลค่าเพิ่มแบบ 3Vของดร.จิระนะครับนั่นก็คือ value added value creation และ value diversity นะครับพร้อมก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืนครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับวันนี้ทีมงานของรายการนะครับจะติดตามคณะของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะครับไปจังหวัดเชียงใหม่กันครับไปติดตามกิจกรรมดีๆนะครับที่ทำร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ดอยอ่างขางแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคิดเพื่อก้าวใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ทำความดีตามรอยพ่อกับงานต่อเนื่องในการพัฒนาเยาวชนบนดอยอ่างขางที่ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่องโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งศาสตราจารย์ดร.จิระหงษ์ลดารมย์ได้ปลูกฝังแนวคิดในการสร้างคุณค่าใหม่ๆให้แก่สังคมทำให้กลุ่มลูกศิษย์หลายคนเกิดความคิดในการลงมือทำนำความรู้ความสามารถที่มีมาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเริ่มทำทันทีจากสิ่งเล็กๆที่สามารถทำได้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำและวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่1ถึง3ธันวาคม2558โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาชีวเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ดอยอ่างขางโดยเน้นการพัฒนาเรื่องภาวะผู้นำ
และวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กบนดอยซึ่งอยู่ห่างไกลและมีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่าเยาวชนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆมากกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากเด็กๆและคณะครูอาจารย์และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะเป็นการทำงานต่อเนื่องแล้วยังเป็นโอกาสในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของการพัฒนาสำหรับกิจกรรมในปีนี้นอกจากจัดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์บนดอยอ่างขางแล้วยังได้ขยายต่อไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ด้วยและนอกจากความรู้เรื่องภาวะผู้นำและวิธีการคิดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วยังได้มีการพูดถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งของชาวเทพศิรินทร์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างของการผนึกกำลังและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าและสิ่งดีงามให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ที่เป็นหัวใจที่สำคัญของคุณภาพสังคมสวัสดีครับผมนายชวินวัฒน์สิทธิพุทธิวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ในโอกาสที่วันนี้ที่ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.จีระหงส์ระดารมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ของเราเกี่ยวกับภาวะผู้นำของลูกแม่ลำเพยและก็ประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระบรมราชชนนีของสมเด็จพระปิยมหาราชในรัชกาลที่5ของปวงชนพวกเราชาวสยามนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ของเราเดิมก็คือโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคมเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อปี2550นะครับในปี2560นี้ก็โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่จะเข้าร่วมเครือข่ายครบรอบ10ปีโดยความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเครือข่ายและก็โรงเรียนเทพศิรินทร์เราเชื่อกันว่าเทพศิรินทร์เรานั้นเป็นเทพศิรินทร์เดียวกันทำงานภายใต้สัตยาบันเดียวกันนะครับโดยวิสัยทัศน์แล้วก็การทำงานในระบบเครือข่ายโดยส่วนตัวของผมเองในฐานะผู้ในการโรงเรียนและชาวเทพศิรินทร์เชียงใหม่พวกเราก็เชื่อเช่นนั้นเช่นกันครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นเด็กๆวันนี้นะครับก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เห็นแรงบันดาลใจการเปลี่ยนแปลงของเด็กหลายๆคนนะครับดังตัวอย่างของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่พี่คงได้จะได้สัมภาษณ์นะครับมีการได้แสดงออกถึงความเป็นภาวะผู้นำมากขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเรียนรู้เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในห้องเรียนเสมอไปการที่ได้วิทยากรระดับชาติมาให้ความรู้กับนักเรียนเทพศิรินทร์ผมถือว่านักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่โดยความที่เราเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้นนะครับเรามีความแตกต่างแล้วก็มีคุณภาพเหนือกว่าโรงเรียนอื่นๆมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยความเชื่อโดยภาพรวมนะครับโดยส่วนตัวผมด้วยว่าเราจะทำงานโดยหลักของสัตยาบันร่วมกันที่จะมุ่งมั่นผลิตนักเรียนในความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีลูกแม่ลำเพยสร้างนักเรียนที่มีความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไกลใจกว้างร่างสมาร์ทมารยาทงามนี่คือเป้าหมายของโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั่วประเทศแล้วก็ของโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ด้วยครับในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้ำพึ่งนุ่มนี้ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะประทับใจที่พวกพี่ๆมาสอนในการแก้ปัญหาสาเหตุการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหานะคะหนูก็ภูมิใจมากค่ะหนูเป็นคนนึงค่ะที่หาทางออกไม่เจอหรือแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็พอได้มาเรียนรู้พี่ๆได้มาสอนหนูก็เข้าใจในการแก้ปัญหาว่าสาเหตุมาจากไหนแนวทางการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหายังไงก็ทำให้หนูตอนนี้หนูก็เข้าใจการแก้ปัญหาแล้วค่ะก็แก้ปัญหาชีวิตหนูได้ค่ะหนู
ประทับใจเขาที่เขาอุตส่าห์ขึ้นมาบนดอยนี้มาอบรมสั่งสอนพวกหนูแบบนี้ค่ะเพราะว่าระยะทางมันก็ไม่ได้ใกล้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียสละเวลาแล้วก็ได้เสียตังค์ขึ้นมาทั้งที่พวกหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากมายนะแต่ท่านก็อุตส่าห์ขึ้นมาสอนพวกหนูก็ภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนงรักลุงคำค่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะอย่างแรกของหนูเลยคือถ้าเกิดว่ายังไม่รวมกับที่มาอบรมครั้งนี้ค่ะหนูประทับใจตรงที่พี่เทพจิรินหรือว่าพวกท่านอะไรทั้งหลายนะคะคือไม่เคยที่จะลืมพวกหนูเลยยังขึ้นมาเที่ยวหาพวกหนูตลอดถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ขึ้นมาได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจตรงนี้แต่ถ้าถามว่าในการอบรมครั้งนี้หนูประทับใจอะไรหนูประทับใจตรงที่การชี้แนะแนวทางการที่ท่านแล้วก็พวกพี่ๆเนี่ยคือเข้าใจแล้วก็เปิดใจทุกอย่างที่พวกหนูพูดหรือว่าที่พวกหนูผิดพลาดอะไรไปที่เขาจะมองเห็นพวกจุดเล็กๆสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก็จะแนะนำชี้แนะอะไรให้ว่าพวกหนูยังผิดพลาดตรงไหนลืมคิดตรงไหนแล้วก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเนี่ยค่ะก็ประทับใจตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะณัฐนิตเผ่าพันธ์ค่ะจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ค่ะยืมก็วันนี้นะคะได้รับความกรุณาจากท่านดร.จิระหงส์ระดาลมนะคะมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ซึ่งในความที่เป็นฝ่ายวิชาการนะคะได้คุยกีกับนักเรียนเรามาตลอดเนี่ยวันนี้นะคะก็ได้เห็นว่าพัฒนาการของนักเรียนนะคะหลังจากที่ได้รับความรู้นะคะได้ทำกิจกรรมที่ท่านอาจารย์จิระให้กับนักเรียนนะคะโอ้คุณครูรู้สึกว่าประหลาดใจมากนะคะที่เด็กสามารถที่จะแสดงความเป็นผู้นำออกมาได้ค่ะจากนักเรียนคนนึงนะคะที่ไม่เคยจะพูดหน้าชั้นนะคะก็สามารถที่จะมาแสดงออกได้ตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าท่านอาจารย์นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนะคะสร้างภาวะความเป็นผู้นำได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.จิระหงส์ระดาลมและอาจารย์พิภูรีจันทรกมลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับแม่เสียดายผมน่าจะได้ไปด้วยนะครับที่เชียงใหม่นี่นะครับอาจารย์ครับกับการไปโรงเรียนเทพศรีนะครับเป็นยังไงครับที่มาของการไปจัดงานเริ่มมาจากเราได้เข้าไปทำกิจกรรมที่คณะแพทย์มอ.นะฮะทำไป3รุ่นครับมีรุ่นที่3เนี่ยที่เขากระเด้งอ่ะคือปีที่แล้วออกรายการไปแล้วคุณจ้าก็ไปด้วยแล้วก็ไปที่เทพศิรินทร์ดอยอ่างขางครับก็เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปสอนเด็กบนดอยอ๋อครับอาจารย์แต่ปีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับเพราะว่าอยากเรียนคุณบิ๊กว่ายุคที่ผมเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเรามีโอกาสได้สถาปนาครับเทพศิรินทร์2แห่งนะฮะแห่งหนึ่งนี่อยู่ในเมืองครับชื่อว่าเทพศิรินทร์เชียงใหม่ครับผมนะอีกอันหนึ่งก็อยู่บนดอยครับ
ซึ่งดอยอ่างขางคุณบิ๊กก็คงรู้จักดีนะฮะเป็นโครงการหลวงโครงการหลวงครับแล้วที่น่าสนใจอย่างที่คุณจ้าและทีมงานอยากจะเล่าให้ฟังคือเป็นโรงเรียนที่มีตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มัธยมต่อช่วงขยายโอกาสครับแต่คนที่เรียนเนี่ยเป็นชาวเขาอ๋อครับนะฮะแต่ว่าที่มันน่าสนใจเนี่ยปีที่2เนี่ยมันก็เลยต่อเนื่องครับเพียงแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราไปแค่ดอยอ่างขางปีนี้ผมก็เลยไปที่คุณจ้ากับผมแล้วก็ทีมงานก็เลยไปที่เทพศิรินทร์เชียงใหม่ด้วยนะฮะซึ่งทั้ง2งานเนี่ยคราวนี้คุณจ้าก็มีบทบาทเยอะหน่อยคือจะได้พูดถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพศิรินทร์นะฮะส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยผมเนื่องจากทางมอเข้ามาไม่ทันแต่เรามีอาจารย์กฤตกับอาจารย์พงศักดิ์ครับแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเราก็เลยเน้นไปที่ภาวะผู้นำกับบทบาทของสมเด็จพระเทพศิรินทร์นะฮะส่วนที่ดอยอ่างขางเนี่ยเราก็มอบให้ทางมอนะฮะดร.กัญญนัทกับดร.ภัทรพรครับบินมาจากอาดใหญ่ได้พูดเดี๋ยวรายละเอียดผมจะเสริมแต่ที่เทพเชียงใหม่เราเน้นเรื่องภาวะผู้นำครับนะฮะซึ่งเป็นประโยชน์มากแต่ผมอยากให้คุณจ้าเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับเชิญอาจารย์จ้าแล้วครับเป็นไงบ้างครับไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือเห็นโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับอาจารย์นะคะซึ่งพื้นที่สวยงามมากนะคะครับแล้วก็เป็นอยู่ในส่วนของเชียงใหม่นะคะรอบนอกๆ ไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าสวยงามแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คือมีต้นลำเพลยนะคะแล้วก็มีพระบรมรูปของสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสซึ่งชาวเทพศิรินทร์เนี่ยเคารพนับถืออาจารย์สุภวัฒน์จะได้ยินว่าเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นลูกแม่ลำเพลยนะคะก็เลยได้เล่าให้เด็กนักเรียนที่นั่นฟังนะคะถึงรากเหง้าของโรงเรียนนะคะว่าความเป็นมาของสมเด็จพระเทพศิรินทราสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสว่าท่านเนี่ยมีความสำคัญในการที่เป็นบรรพสตรีของราชวงศ์จักรีโดยนับเนื่องตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนถึงรัชกาลที่10นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยพูดง่ายๆภาษาทั่วไปก็คือเป็นหลานของรัชกาลที่3นะคะเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็คือรัชกาลที่4เป็นพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็คือเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่5นะคะแล้วก็เป็นบรรพสตรีของรัชกาลที่6 7 8 9จนมาถึงรัชกาลที่10นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสต้องนับว่าเป็นพระบรมมราชเทวีที่สำคัญมากนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงกับที่ทางคณะแพทย์มอ.นะคะได้เข้ามาให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆก็จะสนใจมากนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็ได้เล่าให้เขาฟังไปค่ะว่าสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสเนี่ยท่านเป็นพระบรมราชเทวีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะที่เมื่อทรงสิ้นพระชนลงเนี่ยฝรั่งนะคะต้องลดธงให้3วันลดธงครึ่งเสาให้3วันนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าท่านเนี่ยจะต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ในยุคนั้นเพราะว่าท่านสามารถจะออกรับแขกเมืองได้ค่ะพร้อมกับรัชกาลที่4ได้จะเห็นรูปคู่ของพระบรมราชเทวีกับพระมหากษัตริย์ไทยเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือพระบรมรูปนะคะแล้วก็พระบรมสาธิสลักษณ์ของพระจอมเกล้านะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสคืออยากเสริมคุณชุนจ้านิดนึงว่าคุณจ้าเนี่ยไปปีที่แล้วด้วยแต่ว่าได้พูดเรื่องสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทั้งสองโรงเรียนในมุมที่ลึกนะฮะแล้วก็ทำให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยได้เข้าใจถึงบทบาทบทบาทครับส่วนที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือทั้งสองโรงเรียนเนี่ยมีเรื่องภาวะผู้นำแตกต่างกันโอ้ครับนี่น่าสนใจมากอาจารย์ครับวันที่อยู่ที่เทพเชียงใหม่เนี่ยทางมอ.เขายังไม่ได้มาครับผมก็เลยต้องสอนเรื่องภาวะผู้นำแบบคล้ายๆแบบเต็มที่เลยมีกฎ9ข้อแล้วให้เขาทำเวิร์กช็อปนะฮะปรากฏว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคุณบิ๊กที่ผมรู้สึกว่าเด็กได้รับการกระตุ้นนะฮะเหมือนจิระเวนะฮะ
สนุกมากเลยแล้วก็เอาคุณกริตกับอาจารย์พงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยนะฮะนั้นเรื่องผู้นำครับคราวนี้ผู้นำของดอยอ่างขางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะคุณบิ๊กลองคิดดูที่ทำไมเราถึงได้รับโอกาสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนของท่านนะฮะเวลาท่านทำอะไรที่ดอยอ่างขางเนี่ยท่านไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องโครงการหลวงนะฮะท่านได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาให้ความรู้ของประชาชนด้วยแล้วท่านก็เลยฝากให้ท่านพีเสด็จมาหาลือกับผมซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าเทพสุรินทร์เป็นศิษย์เก่าด้วยแล้วมาหาลือกับผมแล้วมีความสุขมากเลยนะฮะคุณบิ๊กเพราะว่าเด็กชาวเขาเนี่ยพอเขาได้รับการกระตุ้นจากพวกเราอ่ะนะเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยที่ทางอาจารย์กัญญนัทกับอาจารย์รภัทรพรเนี่ยเขาก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาอันหนึ่งว่าสมมุติว่าข้อเท็จจริงที่จะจ้องใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปในการแก้ปัญหาเนี่ยปรากฏว่าเราแบ่งเป็น4กลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องขยะนะแล้วพอมันเป็นเรื่องขยะเนี่ยเขาต้องอธิบายขยะในมุมของวิทยาศาสตร์ครับแล้วมันก็เลยเกิดภาวะอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปครั้งที่3เนี่ยเราจะไปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ต้นไปปีหน้าเนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยเอาโปรเจกต์เนี่ยไปทำด้วยตัวเองใช่ไหมฮะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณบิ๊กลองคิดดูถ้าดอยอ่างขางไม่มีการดูแลเรื่องขยะเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาเพราะนั้นขยะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางมอกับทางพวกเราได้เน้นร่วมกันครับพี่จ้าเล่าบรรยากาศนิดนึงดีกว่าครับในฐานะที่ไปร่วมบรรยายนะครับนักเด็กๆนักเรียนเขาตื่นเต้นเขาสนุกสนานกับบทเรียนที่ได้รับนะครับตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะเขาอยู่บนดอยสูงโอกาสที่ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ไม่ได้ได้รับโดยทั่วไปแล้วเป็นความรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงด้วยเขามีการทำเวิร์กช็อปกันนะคะภาวะผู้นำนี่ออกมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดที่ท่านอาจารย์วางไว้ในตรงนี้เนี่ยก็คือการทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะท่านอาจารย์คิดว่าจะดีเลิศขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้ลงมือทำนะคะจากแนวความคิดต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในงานนี้จะเห็นว่าได้ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะทฤษฎี3ต่อก็คือการทำงานแบบต่อเนื่องและต่อเนื่องนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์ให้การบ้านไว้แล้วนะคะในปีหน้ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปคอยดูกันนะคะว่าแล้วก็ติดตามต่อไปนะคะครับผู้ชมครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะครับได้ลงไปทำงานภาคประชาชนครับคุณผู้ชมที่เคยคอมเมนต์มานะครับว่าเอ๊ะรายการเราไปแต่ภาคใต้กับภาคตะวันออกนะครับวันนี้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือแล้วนะครับก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับและวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิภูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ